คือเมื่อเราเกี่ยวกับเราด่าหมดแล้วเนี่ยสิ่งนึงที่เราอาจจะต้องหันมาแล้วมองใหม่อีกด้านนึงด้วยนะครับคือแน่นอนมันมีผู้ติดเชื้อเยอะแต่จริงๆแล้วเราไม่สามารถพูดได้หรอกว่าประเทศไหนมีผู้ติดเชื้อเยอะที่สุดเราพูดได้แค่ว่าผู้ติดเชื้อถูกค้นพบมากที่สุดดีกว่านะฮะเพื่อให้เห็นว่าถ้าเรามองบวกนะถ้าเรามองบวกก็คือว่าไอ้การที่มีรายนามคนที่ติดเชื้อเยอะขนาดนี้แปลว่าระบบเราเนี่ยมีประสิทธิภาพในการเจอแต่ส่วนมากมันไม่ใช่เกิดจากการคัดกรองไม่ใช่หรือพี่มันเกิดจากการที่เขาป่วยเขาก็เลยเดินมาหาแต่อย่างน้อยเขาก็ยังเดินมาหาเข้าใจว่าคืออย่างน้อยแต่ว่าข้อมูลไปถึงอะว่าถ้ารู้สึกว่าเป็นอะไรให้เดินเข้ามาสู่ระบบสาธารณสุขแปลว่าเขาเข้าถึงระบบนะครับคือโอเคเรื่องนี้เนี่ยสถานการณ์วันนี้มันเป็นสถานการณ์ซึ่งผมไม่ได้บอกว่าอย่าโทษใครจงร่วมมือกันไม่ใช่นะฮะคือคุณด่าให้เต็มที่เลยเสร็จแล้วคุณก็มีสตินิดนึงเพราะว่ามันคือความเป็นจริงที่เราต้องเจอในเมื่อประเด็นเป็นอย่างนี้ที่ว่าเราเนี่ยก็ระบบการดำเนินการในการคัดกรองอะไรก็ต้องดูแลแต่พอมันไปดูประเทศเพื่อนบ้านต่างๆซึ่งเขาป้องกันเรื่องการไหลเข้ามาของคนใช่ไหมซึ่งน่าจะเป็นต้นตอเนี่ยของเราไม่ค่อยดูเหมือนจะอยากจะใส่ใจเรื่องตรงนั้นเท่าไหร่แต่ว่าจริงๆแล้วถ้ามองอีกมุมนึงนะมันก็ดูได้ยากนะครับเพราะว่าคือวิธีที่เขาใช้มันดีที่สุดก็คือกันไม่ให้เข้าแต่สถานการณ์ตอนนี้คือต่อให้เขากันไม่ให้เข้าเนี่ยมันก็ไม่ได้การันตีว่าที่มีอยู่แล้วมันจะไม่ฟักตัวยิ่งที่ตกค้างใช่เพราะว่ามันใช้เวลามันใช้เวลาเยอะอยู่แล้วใช่ไหมครับดังนั้นตอนนี้มันก็ต้องเป็นคือผมพูดอย่างนี้เมื่อวานผมไม่ได้จัดใช่ไหมต่อเนื่องคือเงื่อนไขเนี่ยประเทศเราเนี่ยนะครับถ้าสมมติเรายังไม่โทษใครแล้วโทษทุกคนพร้อมกันเลยนะไม่ใช่บอกว่าจงร่วมมือกันมันไม่มีปัญหานะคือบางครั้งมันต้องแยกตัวเองระหว่าง3กลุ่มนะครับคือรัฐบาลนะครับรัฐบาลในความหมายของระบบการเมืองที่เข้ามาทำงานนะครับฝ่ายราชการประจำซึ่งก็ทำงานอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นมืออาชีพนะครับ3ก็คือประชาชนนะครับทีนี้เราต้องตั้งสมการใหม่ก่อนว่าสิ่งนี้มันไม่เคยเกิดเชื้อโรคแบบนี้มันอาจจะไม่เจอด้วยเงื่อนไขเก่าใช่ไหมแต่ข้าราชการเนี่ยเขามีความเป็นมืออาชีพแต่ว่าผมรู้สึกว่าส่วนใหญ่เขาเป็นหมอก็เป็นหมอเนี่ยเขานั่งโรงพยาบาลถูกป่ะต่อให้เขาอยู่ในกรมต่างๆแล้วแต่จิตวิทยาของหมอก็คือจะไม่บอกข่าวร้ายใช่หนึ่งตรงๆแล้วสองคือเขาไว้ลายคุณสังเกตวิธีการเนี่ยว่าเวลาเพรสข่าวจากกระทรวงสาธารณสุขรอบแรกๆเนี่ยเขาจะพยายามเน้นว่าเขารักษาหายเห็นป่ะเขาไม่ได้เน้นว่าเขาเจอเขาพยายามเน้นว่าเขารักษาหายใช่ไหมครับส่วนประชาชนก็แพนิคอย่างเดียวเพราะว่ากลัวทีนี้นักการเมืองเนี่ยถ้าเขาอิงกับข้าราชการเนี่ยเขาก็จะรู้สึกโอเคว่าเฮ้ยเขาอยู่กับผู้เชี่ยวชาญมันไม่ร้ายแรงซึ่งมันก็อาจจะจริงในมุมของผู้เชี่ยวชาญแต่นักการเมืองมีอีกขาหนึ่งที่ต้องฟังประชาชนฉะนั้นสมการนี้มันง่ายสุดคือคุณต้องโปรแอคทีฟนะครับว่าเวลาคุณทำอะไรเนี่ยคุณฟังข้าราชการจริงแต่ตัวคุณเนี่ยต้องขยับจากข้าราชการคุณต้องจี้ข้าราชการให้เพิ่มเพราะว่าคุณกำลังรองรับอารมณ์ของประชาชนด้วยใช่ไหมฮะคือนี้เราไม่ได้พูดเรื่องความจริงว่าเราไม่มีใครรู้ความจริงไงฉะนั้นสิ่งที่มีคือนักการเมืองต้องฟังประชาชนเพิ่มโดยที่ไม่มีท่าทีที่จะแบบออกมาบอกประชาชนว่าพวกคุณตื่นกลัวเพราะนี้ข่าวปลอมฉะนั้นข่าวทุกข่าวที่ด่ารัฐบาลเนี่ยมันคือข้อกังวลฉะนั้นคือจะสังเกตไหมว่าพอหายสองวันเนี่ยมันเป็นระบบมากขึ้นนะแต่ใจผมเนี่ยผมคิดเหมือนจะคิดเลยคือมันมีคนอยู่3กลุ่มครับใช่มั้ยฮะสำหรับผมนะพี่ประชาชนเขาดูแลตัวเองเต็มที่อยู่แล้วแต่ข้าราชการเท่าที่ดูเนี่ยเขาก็ทำงานอย่างเป็นระบบเพราะว่ามีประสบการณ์ในการรับมือการแพร่ระบาดของโรคแบบนี้มาหลายรอบแต่รัฐบาลเนี้ยสิดูเหมือนว่าจะทำงานสเปะสปะแล้วก็ไม่เป็นระบบมากใช่ฮะแล้วอีกแล้วหลายเรื่องเนี่ยรัฐบาลอย่าคิดว่าทั้งหมดทั้งปวงจะบอกว่าโยนให้ประชาชนไปดูแลกันเองเขาดูแลกันเองสุดความสามารถแต่หลายๆเรื่องมันเป็นหน้าที่ของรัฐมันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของรัฐและรัฐต้องทำทุกวิถีทางเพื่อให้มันเกิดขึ้นให้ได้ใช่ไหมฮะอย่างเช่นบอกว่าอาจจะไม่ให้วีซ่าออนอะไรเวิลถ้าตัดสินใจว่าไม่ให้ต้องว่ายังให้อยู่ยังไม่เลิกคุณต้องให้เหตุผลด้วยว่าทำไมแล้วมีมาตรการอะไรคัดกรองไม่ใช่วันนึงบอกไม่ยกเลิกอ่ะแต่ในทางกลับกันโฆษกก็มาออกทีวีแล้วก็บอกว่าโอ๊ยรัฐบาลไม่ได้เห็นเงินมากไปกว่าชีวิตคนไทยนะแต่นี่ไงคนไทยติดแล้วไงชีวิต1 คนเนี่ยเสี่ยงแล้วเพราะฉะนั้นมันอะไรกันแน่ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นรัฐเนี่ยมันมีศักยภาพมีมาตรฐานเพราะคุณกุมทรัพยากรทุกอย่างถ้าคุณจะตัดสินใจยังไงก็แล้วแต่คุณต้องอธิบายให้คนในประเทศครับคือวันนี้ผมสอนหนังสือตอนเช้าเนี่ยผมนั่งคุยกับเด็กในชั้นเรียนปี4วิชาเลขสัมมนาครับอาจารย์เด็กทุกคนก็บอกเหมือนกันหมดว่าเนี่ยรู้สึกว่ารัฐบาลไม่ทำอะไรผมก็ถามคำถามกลับว่าแล้วถ้าทำอะไรเนี่ยคุณว่าทำอะไรดีเด็กตอบว่ายังไงข้อสรุป2ข้อใหญ่ที่เขาพูดเนี่ยน่าสนใจข้อแรกเขาบอกว่าอะไรล่ะ
ควรจะยกเลิกวีซ่าอาราออนอะไรเวอร์ก่อนคือควรจะกันชั่วคราวกับข้อเสนอที่2เขาบอกว่าอย่างน้อยมันต้องมีอะไรที่ถ้าไม่ใช่ของที่มันจำเป็นสุดก็ต้องเป็นการเชิงสัญลักษณ์เช่นคนต้องทุกคนต้องมีความรู้สึกว่าเข้าถึงหน้ากากอาจจะหนึ่งอย่างน้อยต้องได้ฟรีสักชิ้น2ชิ้นรัฐบาลสิงคโปร์แจกฟรีแล้วหรือที่ไต้หวันเนี่ยเขากดราคาลงไปอยู่ที่ชิ้นละ6บาทส่วนบ้านเราเนี่ยไปดูโรงงานแล้วบอกมีเยอะแยะเลยแต่ว่าถามว่าในตลาดราคาหมดแล้วลองไปเดินดูครับฉะนั้นไอ้ความรู้สึกของประชาชนเนี่ยคืออันเนี้ยสมมติว่าคุณเป็นหมอใช่ป่ะไอ้การที่เพิ่งเจอเคสแค่นี้คุณอาจจะรู้สึกไม่ตื่นเต้นอะไรแต่ในทางกลับกันกระแสแพนิคของประชาชนเนี่ยคุณละเลยไม่ได้ใช่ไหมครับฉะนั้นมันรัฐบาลไม่สามารถยืนอิงข้างใดข้างหนึ่งได้คุณต้องยืนตรงกลางแล้วก็ทั้งบี้ทั้งฝ่ายข้าราชการให้นำเสนอสิ่งที่ประชาชนพอใจไม่ใช่นำเสนอเฉพาะความจริงไงนี่เดี๋ยวเราจะพูดถึงเรื่องนี้ครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ประชาชนจำนวนมากเนี่ยออกมาแสดงความไม่พอใจในตอนต้นเนี่ยนะครับบอกว่าทำไมแล้วเนี่ยเห็นญี่ปุ่นเห็นอเมริกาไปรับประชาชนไปรับนักศึกษาที่อยู่ในเมืองอู่ฮั่นแล้วทำไมรัฐบาลไทยยังไม่มีความคืบหน้านะครับมีการเปิดเผยออกมาแล้วนะครับโดยนายแพทย์สุขุมกาญจนพิมายปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับได้แถลงผลการประชุมของคณะกรรมการอำนวยการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติเหตุแห่งชาตินะครับโดยเขามีการเปิดเผยอย่างนี้ครับว่านอกเหนือจะมีการพบว่าเป็นคนไทยที่มาติดเชื้อเพิ่ม1คนซึ่งเป็นคนขับแท็กซี่แล้วนะครับก็ยังมีการเปิดเผยด้วยว่าสำหรับในเรื่องของอะไรล่ะเรื่องของความคืบหน้าเนี่ยที่สายการบินไทยเนี่ยจะไปรับขอไปสายการบินไทยแอร์เอเชียจะไปรับนักศึกษาเนี่ยนะครับมีความคืบหน้าอย่างไรบ้างเรื่องนี้นะครับก็มีการเปิดเผยจากทางด้านของคุณอนุทินชาญวีรกูลซึ่งก็เป็นรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะฮะออกมาบอกเลยครับว่าวันที่1กุมภาพันธ์เนี่ยนะครับเรื่องดังกล่าวเนี่ยนะฮะยังจะไม่อยากจะบอกว่ามันต้องเป็นวันนี้หรือวันนั้นขอความกรุณาว่าอย่าถามว่าวันไหนให้เกียรติประเทศต้นทางแต่จีนเนี่ยนะครับคุณอนุทินเนี่ยอธิบายว่าจีนเนี่ยให้เราสแตนบายให้พร้อมหากแจ้งวันและเวลาก็ไปได้เลยเชื่อว่าไม่นานเพราะประสานกันอยู่ตลอดอยากให้กลับมาให้เร็วที่สุดนี่ไงและจันพิษก็พูดอยู่ตลอดเวลาคือผมสะอึกนิดนึงตอนผมเห็นข่าวเนี่ยนะครับก็คือไอ้สายการบินที่จะไปรับเนี่ยคือไทยแอร์เอเชียนะต้องยอมรับว่าแอร์เอเชียนี่สัญชาติคือมาเลย์ครับนี่เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นโลคอสที่เป็นของเอกชนในขณะที่สายการบินแห่งชาติเนี่ยคุณมีไว้ทำอะไรป๋าเนี่ยยืนยันตลอดว่าสายการบินแห่งชาติต้องมีเพื่อรับมือวิกฤตแบบนี้แต่ขอโทษฮะเขาไม่ทำอ่ะพี่ไม่ใช่คืออันนี้มันอย่างนี้ไอเหตุผลของคุณที่ต้องคุณต้องมีสายการบินแห่งชาติเนี่ยก็เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ผมบอกเนี่ยเหมือนที่จาวิโรจน์บอกผมพูดกับจาวิโรจน์มาหลายปีแล้วเรื่องความมั่นคงทางการบินเนี่ยก็คือเมื่อถึงเวลาเหมือนผมดูหนังเรื่อง Air Lift Air India ตอนนั้นที่มันต้องบินไปรับคนที่แบกแดดอ่ะเหมือนกันทีนี้ไอเรื่องเนี้ยปัญหาของเราก็คือเราไม่มี1นะรัฐบาลเป็นรัฐบาลยังไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงตอนแรกนี่มันตลกมากแล้วแต่ข้อที่2ก็คือว่าเพราะเราไม่มี direct flight จากอู่ฮั่นจากอู่ฮั่นกับกรุงเทพเราไม่มีมันมีอยู่3 flight เพราะผมเป็นคนผมเคยไปไม่แล้วพี่ดูสิญี่ปุ่นไปยังไงของอเมริกาเขาไปยังไงญี่ปุ่นมี flight ไม่คือเขาปิดสนามบินแล้วแต่เขาก็เอาสายการบินพาณิชย์ไปลงที่สนามบินในอู่ฮั่นเพื่อรับคนของเขาได้ไงญี่ปุ่นเนี่ยมันมีฮาเนดะอู่ฮั่นผมเช็คแล้วมันมีอยู่ฉะนั้นมันก็สล็อตเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมแค่บินนึกออกป่ะคือมันมีสายการบินนี้อยู่ของไทยมันไม่มีอันนี้อันที่หนึ่งเลยคือไทยไม่มีเลยการบินไทยไม่มีที่นั่นแน่นอนมีเอเชียมีแต่มันมีแอร์เอเชียกับอีก2อันเป็นของจีนเองคือเซาท์ไชน่ากับอะไรอีกอันนึงแต่ประเด็นตอนนี้ก็คือว่าสมมติเราเป็นนักข่าวเนี่ยใช่ป่ะสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยไม่ใช่ฟังตรงนี้แต่เราต้องไปค้นให้ได้ว่าทำไมมันไม่มีนี่เป็นทฤษฎีของผมนะแต่คำถามคือว่าทำไมเราไม่สามารถที่จะเจรจาได้ถ้าเกิดเป็นไปตามที่ผมบอกซึ่งผมเชื่อว่าใช่เนี่ยคุณไปดูไอ้ที่ไปก่อนเนี่ยมันมี direct flight เดิมหรือเปล่านึกออกป่ะคือถ้าแต่สองก็คือว่าถ้าไม่มีเนี่ยมันล่าช้าเพราะอะไรทำไมเราไม่รู้กระบวนการ คุณควรจะต้องเปิดกระบวนการได้ใช่ไหมว่าอะไรคือเหตุผลที่ทำไมเราต้องรอนานขนาดนี้แล้วมันตลกมากก็ยังยืนยันว่าเตรียม400 30 130คือเป็นเดือนไม่คือทุกคนเขารู้อยู่แล้วว่าคุณเอาเครื่องบินทางทหารเข้าไปในประเทศใดประเทศหนึ่งมันเป็นเรื่องยากถูกไหมฮะทีนี้มันคุณก็ต้องดำเนินการเตรียมการเรื่องพวกนี้ไปหมดแล้วที่บอกว่าเตรียมมาเดือนนึงนะฮะไม่พูดได้ยังไงว่าจะเอาเครื่องบินทหารเข้าไปแล้วมีความเข้าใจจนกระทั่งถึงทำให้ผู้บัญชาการกองทัพอากาศต้องออกมาพูดอะไรกันเพราะมันเป็นไปไม่ได้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วไงไม่แต่ผมอยากจะเสริมตัวนี้นิดนึงนะสังเกตดูดีๆนะครับว่าประเทศอเมริกาและประเทศญี่ปุ่นที่เขาเข้าไปได้เนี่ยผมว่าเขาไม่ได้ทำตามโปรโตคอลหรือขั้นตอนที่มันมีเขามีทางการทูตเขายกหูเลยแล้วเมื่อวานเนี่ยเราอ่านข่าวแต่เราไม่รู้ว่ามันแปลถูกแปลผิดนะแต่ที่เราอ่านตามข่าวเมื่อวานเนี่ยท
ทูตเอกอัครราชทูตจีนเนี่ยนะฮะอัครราชทูตจีนบอกว่าเขาพยายามทางทุกวิถีทางที่จะทำให้เครื่องบินของไทยไปรับให้ได้ความหมายก็คือเขาประสานเราเพื่อให้มันเกิดสิ่งนี้ขึ้นมาแล้วถามว่าแล้วไอ้กระทรวงต่างประเทศไทยหรือรัฐบาลไทยเนี่ยทำพร้อมหรือยังเหมือนว่าคุณเอ้อระเหยจนจีนเองเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาต้องทำอะไรเร่งกระบวนการเพื่อให้มันเกิดขึ้นแล้วคุณดูแอตติจูดของรัฐบาลไทยก่อนหน้านี้2วันนี่วันที่เราคลั่งอันนี้สุดคือ2วันที่แล้วเมื่อวานนี้ยังลงนะตั้งที่เมื่อวานจริงๆมันคือวันที่ลุ้นที่สุดว่า WHO จะประกาศหรือเปล่า2วันที่วันที่พีคสุดคือวันพุธวันที่ดอนปรมัตถ์วินัยเป็นคนพูดว่าแบบไม่รู้จะเอากลับหรือเปล่าหรือคือวันนั้นเนี่ยมันไปถึงขั้นที่มันความเลวร้ายของสถานการณ์ที่มันเกิดเนี่ยก็คือมันมีการที่ผู้นำไทยเนี่ยวิธีการในการแถเนี่ยมันไปถึงขั้นที่คิดแทนคนซึ่งเดือดร้อนที่นั่นว่าเขาไม่อยากกลับเนี่ยไปพูดเฉยเลยไปยัดคำพูดใส่ปากเขาเฉยเลยมันยิ่งกว่าไวรัสคือมันไวรัลไงแล้วมันให้ตัวเองมันทำให้คนพูดกลายเป็นไวรัสนะฮะก็แบบว่านะแล้วนี่ต้องเกียร์และนี่สุดยอดแห่งความเฟกนิวส์แต่ว่าก็ไม่เคยดำเนินการตรวจสอบตัวเองนะกระทรวง ICT นะต้องดูหน่อยนะฮะไม่ฮะเขาดูคนอื่นฮะครับเดี๋ยวผมมาเสริมตรงนี้หน่อยครับคุณอนุทินเนี่ยนะครับยังระบุอีกว่าได้ยินกับหูนะครับว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยประสานงานกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนรวมถึงการประสานระหว่างกระทรวงการต่างประเทศและสถานทูตยืนยันอีกครั้งนะครับว่าคนไทยได้กลับแน่นอนแต่ว่าอย่าบีบคั้นจนเกิดความล่าช้ากว่าเดิมเราพร้อมไฟเขียวใครบีบคั้นให้เกิดความล่าช้ากว่าเดิมถ้าไม่มีคนตั้งคำถามเรื่องนี้คุณจะไม่ขยับซะด้วยซ้ำแหมพี่หนูนะเกือบดีแล้วนะเอาอีกแล้วนะคือประเด็นที่เป็นปัญหาที่สุดของคุณอนุทินแปลกประเด็นใหญ่สุดของคุณอนุทินเนี่ยไม่น่าจะอยู่ที่เรื่องการแก้ปัญหาสาธารณสุขแต่ปัญหาใหญ่สุดก็คือในการแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคือเข้าใจว่ามันยากแต่ว่าลดเลิกการอุ้มพลเอกประยุทธ์บ้างแล้วจะมีเวลาไปทำอย่างอื่นจริงผมว่าไอ้เรื่องนี้กระทรวงไม่จมไปกับกระทรวงต่างประเทศเนี่ยต้องรับผิดชอบโดยตรงเหมือนกันเรื่องนี้คือกระทรวงต่างประเทศมันตายไปแล้วตั้งนานแล้วฮะส่วนว่ามีนักข่าวก็เลยถามครับว่าคุณอนุทินจะไปด้วยหรือไม่นะครับคุณอนุทินระบุว่าถ้าไปได้ก็อยากไปเผื่อมีสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจเร่งด่วนและเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยก็จะเดินทางกลับทันทีซึ่งจำนวนที่กระทรวงต่างประเทศแจ้งมาคือ161คนนะครับทีแรกบอกมีอยู่50-60คนมันเพิ่มเป็น161แล้วล่ะน่าจะเอามือข้างๆมาด้วยนะถ้าไม่ผิดนั่นแหละฮะมันคือปัญหาเพราะว่าระบาดเนี่ยมันระบาดออกอู่ฮั่นไปหลายมณฑลเกือบทุกมณฑลแล้วตอนนี้มันประกาศแล้วนะ BBC เมื่อวานก็คือมันไปทั้งประเทศแล้วนะครับเสี่ยหนูยังอธิบายด้วยนะครับว่าสำหรับชาวจีนที่มีไข้อยู่ในมือเราหมดแล้วนะครับไม่ต้องกังวลพยายามดำเนินการอย่างเข้มข้นทำให้ดีที่สุดไม่ให้โรคนี้แพร่เชื้อในเมืองไทยนะฮะเรื่องเศรษฐกิจก็อย่าเพิ่งไปห่วงทำบ้านเราให้สะอาดก่อนนะครับขอให้จริงไงขอให้จริงอย่างที่พูดเถอะแล้วอีกเรื่องนึงนะพี่แล้วผมโกรธมากนะเมื่อเช้าผมตื่นมาตีห้าเนี่ยมาเห็นข่าวเนี่ยอะไรนะพวกสมาคมวินาศภัยฮะจะให้ทรท.ออกเขาเรียกว่าประกันสุขภาพเพื่อนักเดินทางไม่ได้ขายนะครับให้ทรท.ซื้อและให้นักท่องเที่ยวจีนครับมีวงเงิน3ล้านบาทเพื่อความปลอดภัยหน้ากากคุณก็ไม่แจกราคาคุณก็ไม่ควบคุมความพยายามที่จะหยุดใช่ไหมการเข้ามาของคนจีนก็หยุดคุณยังจะเอาให้ทอเงินภาษีของพวกเราให้ไปซื้อประกันให้กับนักท่องเที่ยวจีนนี่แหละฮะคือวิธีคิดคืออาจารย์วิโรจน์กำลังบอกว่าไปประเคนให้เขาอ่ะมันไม่ใช่แค่ประเคนให้เขาคือมันยิ่งสะท้อนทุกอย่างเหมือนเดิมก็คือว่าเห็นคนต่างประเทศดีกว่าคนในประเทศเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่เขาจะมีเฟกนิวแล้วคือคนผลิตเชื้อทุกอย่างที่มันให้เกิดทำให้เกิดเฟกนิวอ่ะนึกออกป่ะและคือแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับสติสตางค์ของผู้บริหารนี่แหละถ้าไปเชื่อเขาใช่ไหมคือบางทีเขาอาจจะขุดล่อคนไปอย่างนั้นนะคือเวลาคุณพังคุณพังเองไงครับครับเดี๋ยวผมต่อหน่อยฮะแล้วเสี่ยหนูยังพูดไม่จบนะครับบอกว่าสำหรับเรื่องของนักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยนะครับยังไม่ถึงจุดที่นักท่องเที่ยวจีนจะเข้าไทยต้องมีใบรับรองทางการแพทย์นี่เรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของการยกเลิกวีซ่า on arrivalคุณอนุทินก็บอกว่ายังไม่มีการเสนอเข้าสู่การประชุมครม.แต่อย่างใดนะฮะส่วนทางด้านผู้บริหารระดับสูงของไทยเอเชียยืนยันความพร้อมเนื่องจากเป็นเส้นทางแท้บริการ2เที่ยวบินต่อวันนะฮะเมื่อได้รับการประสานจากรัฐบาลก็พร้อมให้ความช่วยเหลือเต็มที่โดยเครื่องบินที่จะนำคนไทยกลับมาคือ Airbus A320 จำนวน180ที่นั่งและทุกอย่างพร้อมปฏิบัตินะครับภายใต้คำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขครับนะครับก็จบหมดแล้วจบแล้วตอนนี้ทีนี้มันก็เหลือว่าคนเคาะคือ
ระทรวงต่างประเทศกับรัฐบาลในนามของนายกก็แหละเฮ้ยแต่ไอ้เรื่อง Q6 ไอ้วันที่1กุมภาพันธ์เนี่ยทำไมเสี่ยหนูคุณอนุทินกับบิ๊กป้อมให้ข้อมูลไม่เหมือนกันเพราะว่าพลเอกประวิตรออกมาพูดช้าชัดเจนว่าวันที่1กุมภาพันธ์ในเวลา 6:00 นเช้าเนี่ยจะบินจากไทยอันนี้ผมก็ได้ยินว่าในทางลับนะฮะมันเขาตกลงกันเป็นแบบนั้นอ๋อแต่ถึงเวลาคุณอนุทินก็กลัวว่าจะดราม่าไงอาจจะมีปัญหาอะไรอย่าบีบคั้นเดี๋ยวจะไม่ได้ไปโทษฮะอยากเร่งให้ไปเร็วๆมันไม่ได้บีบคั้นท่านเลยนะฮะมันแค่ลดให้ท่านทำงานเร็วขึ้นคุณอนุทินพูดอะไรเนี่ยบางทีใช้เวลาชั่วโมงนี้คือผมเห็นใจแกก็รู้เรื่องคือแกโดนนะแกเนี่ยเดี๋ยวแกจะเข้าไปอยู่ในแคตตากรีเดียวกับท่านนายกคือพูดแล้วเชื่ออะไรไม่ได้อะช่วงนี้ขอให้เอาประชาชนเป็นหลักฮะทิ้งเอาคุณประยุทธ์ไปกักบริเวณไว้แล้วก็รีบกันแก้ปัญหากันนะครับเชื่อเถอะครับว่ากักไว้14วันเนี่ยปัญหามันก็จะลดลงนะฮะนะครับแล้วคุณดอนด้วยเนี่ยนะมีท่านผู้ชมก็ถามว่าถามเสี่ยหนูนะฮะว่าท่านนายกพูดภาษาจีนได้หรือครับเสี่ยหนูทำไมครับจริงๆก็บอกยกถูคุยกันเด็กคุยภาษาอังกฤษก็น่าจะคุยไม่ได้นะแนะนำให้อะไรนะให้ผัวฝรั่งใช่ไหมสอนภาษาอังกฤษตัวเองภรรยาเป็นครูสอนภาษาอังกฤษยังพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยคือไม่อยากจะคุยภาษารายการไม่อยากจะให้รายการเป็นศูนย์รวมของการสบายอารมณ์นะครับแต่ว่ามันอดไม่ได้จริงๆหลายๆเรื่องนี่ครับนะเรามีสำนักข่าวซินหัวในกรุงปักกิ่งเขารายงานเข้ามานะฮะว่าเจ้าหน้าที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งชาติจีนเนี่ยระบุว่าสายการบินต่างประเทศบางสายการบินได้ลดหรือยกเลิกเที่ยวบินหลังการแพร่ระบาดหนักนะครับเข้าใจว่า British Airways นี่ก็งดละเลิกยกเลิกไปละใช่ครับเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยมีสายการบินในประเทศและต่างประเทศเที่ยวบินญี่ปุ่นไทยสิงคโปร์และประเทศอื่นๆมายังนครอู่ฮั่นเนี่ยนะฮะเขาเรียกว่าต้องพิจารณาแล้วก็ยกเลิกกันไปหลายสายการบินด้วยกันเนี่ยนะฮะทีนี้นอกเหนือจากกระทรวงสาธารณสุขแล้วนี่เริ่มเห็นกระทรวงมหาดไทยเริ่มขยับบ้างนะฮะว่าอย่างไรครับอนุพงษ์เผ่าจินดาในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติก็ส่งหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดระบุนะครับเพื่อให้เกิดการเตรียมพร้อมในการป้องกันกรณีระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะฮะจึงขอให้ป้องกันนะครับสาธารณภัยเนี่ยก็ให้ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องดำเนินการตามมาตรการแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็เร่งสร้างการรับรู้ของประชาชนถึงสถานการณ์โดยสื่อสารข้อเท็จจริงและสีหากพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนาในพื้นที่ก็ให้รายงานกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับก็หลักๆอยู่ที่ประมาณนี้นะครับแต่ว่า10วันผ่านไปกระทรวงมหาดไทยเพิ่งขยับอย่างเป็นระบบทางที่คำสั่งนี้มันควรจะไปเร่งแต่วันแรกๆซะด้วยซ้ำใช่แล้วก็เพิ่งจะรู้ว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับสาธารณภัยอ่ะ